ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูนวัตกรรมการแพทย์แผนจีนผ่าตัดเนื้อร้ายด้วยความเย็นนะคะโดยไม่ต้องใช้เคมีบำบัดค่ะเพื่อลดความเจ็บปวดและทรมานของผู้ป่วยโรคมะเร็งฟูด้าโรงพยาบาลเฉพาะทางที่รับรักษาโรคมะเร็งตั้งอยู่ในเมืองกวางโจแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโรงพยาบาลแห่งนี้รักษาโรคมะเร็งด้วยนวัตกรรมใหม่ทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงการทำเคมีไม่ส่งผลข้างเคียงต่ออวัยวะภายในร่างกายทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับวิธีเดิมๆ现在这个用现代化的手段治疗肿瘤已经超过了十种的治疗技术尤其是有五到六种的新技术那么应用于肿瘤治疗疗效取得ผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยเป็นคนไทยส่วนใหญ่มารักษาโดยการผ่าตัดด้วยความเย็นวิธีนี้จะทำให้เข็มเย็นอุณหภูมิต่ำกว่าลบ150องศาเซลเซียสแล้วฉีดสารอาร์กอนเข้าไปในจุดที่เซลล์มะเร็งฝังตัวอยู่เพื่อให้เซลล์มะเร็งเกาะกลุ่มกันเป็นน้ำแข็งจากนั้นใช้ยาปฏิชีวนะที่เป็นความร้อนหรือฮีเลียมฉีดเข้าไปสลายเซลล์มะเร็งทั้งก้อนให้หมดไปซึ่งวิธีนี้ใช้รักษามะเร็งบริเวณอวัยวะภายในตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาอยู่ที่ชั้น4ของโรงพยาบาลแล้วนะครับเพราะคุณหมอบอกว่าชั้น4เป็นชั้นที่มีคนไทยมาพักรักษาตัวกันอยู่มากที่สุดบางรายยอมทิ้งบ้านมานานนับเดือนด้วยความหวังที่ว่าจะหายจากโรคมะเร็งครับชั้นนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นคนไทยและหลายคนเล่าว่ารู้สึกวางใจกับวิธีรักษาที่ไม่ส่งผลข้างเคียงทำให้มีความหวังกับชีวิตใหม่ที่ไม่ถูกโรคมะเร็งคุกคามไทยฉันเดินไม่ได้กินไม่ได้เดินไม่ได้แล้วอยู่คนเดียวอยู่บ้านคนเดียวมันก็โทรมทุกวันอยู่ที่นี่ดูมันก็ดูดีขึ้นสดชื่นลูกสาวข้ามไปตลาดซื้อของให้กินทุกวันก็มั่นใจนะพ่อแม่เขาก็รู้สึกว่าร่างกายเขาดีขึ้นเราวัดจากตัวคนไข้กระโดดดูเขาก็กินข้าวได้แล้วก็ไม่รู้สิก็เห็นคนที่มาทุกคนเขาก็แฮปปี้นะคนไทยมาเยอะค่ะมาเท่าที่เราเจอนี่เป็น10ชุดแล้วนอกจากการแพทย์ก้าวหน้าที่ควบคุมรักษาโรคมะเร็งได้ผลดีแล้วการให้กำลังใจเห็นอกเห็นใจระหว่างผู้ป่วยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งพร้อมจะสู้โรคและมีชีวิตใหม่พร้อมๆกับเพื่อนที่รักษาหายแล้วจากนวัตกรรมใหม่นี้